Man.
ขอบคุณด้วยสำหรับมิตรรักตั้งลำทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับนั่นเรียกว่าเน้นหนักกันเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนะในค่ำคืนนี้นะครับกับแนวเพลงของลูกทุ่งย้อนยุคกันนั่นเองนะครับออกเต็มเรียกว่าสบายๆนั่นเรียกว่าโยกๆไปๆนะครับนั่นแนวของตะลุงละโมงสามชาติกันนะครับเมื่อตะกี้นี้ครับผมตั้งแต่เราเล่นย้อนยุคมาทำไมฮะเห็นหลายสเต็ปนี่คือคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยเหรอฮะเมื่อตะกี้เจอขั้นเทพไปเป็นยังไงฮะจ๊ะสามชาติหน่อยขยับแค่นี้เลยเหรอดิโก้ด้วยโอ้ยเจ๊เจ๊สุดยอดอันนี้คือสเต็ปเทพเลยใช่ไหมผมท้วงนะไม่ใช่ท่านี้ฮะไม่ใช่ผมท้วงเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ท่านี้ฮะพี่ว่าท่านี้นะนี่ดูผมท่านี้ผมจำได้ตาเสื้อแดงๆฮะมึงไม่ต้องเอ่ยก็ได้แหมมึงไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่รู้ละนี่ท่านี้ถูกต้องขอขังเลยท่านี้แม่ลองใส่หมวกนี่ใช่เลยถูกไว้ถูกไว้ถูกไว้โอ้แลดูลุงแข็งแรงแข็งแรงครับผมก็เป็นร่วมสุขการร่วมสุขการนะครับนะก็ขอชาร์จแยกกันนะครับร่วมสุขการกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้แนวของย้อนยุคกันไปแล้ววันนี้ขอขยับสเต็ปขยับจังหวะกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจะไปในช่วงของรอบร่วมสมัยนะครับนะฝากประชาสัมพันธ์สักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก็กับท่านภาพของพวกเราด้วยวันนี้ขอบคุณสำหรับความเมตตาด้วยแล้วกันนะในงานครับวันนี้แล้วก็ฝากทางล่วงหน้าไว้เลยในวันที่11นะ11ธันวาด้วยนะครับพบกันอีกครั้งนึงที่วัดสายค้านี้นั่นเองนะครับนะก็ช่วงของปลายปีนี้เองนะครับนะขอบคุณกับท่านภาพด้วยสำหรับความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับจากทางด้านของลุงทุยหนองปลาไหลด้วยนะครับตอนนี้ไหนๆเบรกแล้วนิดนึงแล้วกันนะฝากงานของพวกเราด้วยแล้วกันนะครับนะก็เรียกว่าเป็นงานประจำปีนะครับของจันทวัฒน์นะครับเรียกว่าบอกล่วงหน้าแต่เนิ่นๆกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับสายบุญทุกๆ ท่านด้วยนะครับวันที่20 21 22และ23มกราคมนะครับพวกเราทำการแสดงอยู่ที่วัดท่าขามด้วยนะครับ27 28และ29มกราคมนะครับงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับวัดทุ่งแฝกนะครับหัวหินนั่นเองนะครับแล้วก็22 23 24